อยู่ในเรื่องของความปลอดภัยแต่ว่านี่จะเป็นเรื่องของความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวนะคะโดยจังหวัดสงขลาค่ะได้มีการอบรมหลักสูตรอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์จังหวัดสงขลาเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ท่องเที่ยวชุมชนค่ะนายมหามะพีสกรีวาแม่รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยพื้นที่ท่องเที่ยวชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยจัดอบรมหลักสูตรอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์จังหวัดสงขลารุ่นที่2โดยมีอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัยมูลนิธิองค์กรการกุศลและก็เจ้าหน้าที่หรือว่าผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสงขลาเข้าร่วมค่ะสำหรับการอบรมหลักสูตรอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์จังหวัดสงขลานะคะก็จัดขึ้นเพื่อสร้างศักยภาพในพื้นที่ท่องเที่ยวให้มีความพร้อมในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวกรณีที่เกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินอีกทางยังสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับนักท่องเที่ยวและก็ประชาชนทั่วไปอีกทางยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยด้วยค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลากล่าวว่าสงขลาเนี่ยมีศักยภาพแล้วก็ความโดดเด่นทางด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติแล้วก็มีชายหาดที่สวยงามมีสถาปัตยกรรมโบราณสถานอันทรงคุณค่าอีกทางสงขลาเนี่ยเป็นเมืองสุขภาพค่ะมีระบบการบริการด้านสุขภาพที่ดีแล้วก็วันที่9ถึง20ธันวาคม2568เนี่ยจังหวัดสงขลาได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน4เกมครั้งที่33รวมกับกรุงเทพมหานครแล้วก็จังหวัดชลบุรีในฐานะจ่าบาลเนี่ยก็เลยต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อจะดูแลสุขภาพของชาวสงขลานักกีฬาแล้วก็นักท่องเที่ยวในการช่วยชีวิตเบื้องต้นเพื่อจะให้บุคคลเหล่านั้นรอดพ้นจากอันตรายค่ะดังนั้นกิจกรรมดังกล่าวเนี่ยก็จะเป็นการสร้างภาพลักษณ์เมืองแห่งการท่องเที่ยวที่มีความปลอดภัยแล้วก็ให้ผู้ป่วยฉุกเฉินทุกคนได้รับการรักษาที่ได้มาตรฐานแล้วก็มีประสิทธิภาพอย่างถั่วถึงนั่นเองค่ะก็ต้องเตรียมความพร้อมในไล่ด้านในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในพื้นที่ค่ะ